แล้ววันนี้เราจะดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่12ถึงข้อที่17ครับมัทธิวบทที่21ข้อ12ถึงข้อที่17อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับเรียนเชิญครับพระเยซูเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่พวกซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นทรงคว่ำโต๊ะคนรับแลกเงินและทรงคว่ำม้านั่งของคนขายนกพิราบพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายแต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมอาจารย์เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสนาแก่บุตรของดาวิดพวกเขาก็ไม่พอใจจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่คนพวกนี้ร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงทำให้คำสรรเสริญออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมพระองค์ทรงจากพวกเขาไปและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีสาธุการพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาความบริสุทธิ์สำหรับนิเวศของพระองค์ขอพระองค์ทรงให้การชำระเสียงของพระองค์และสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาล้างชะโลมจิตใจของเราคริสตจักรของเราให้กลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าให้ที่นี่เต็มไปด้วยความยำเกรงพระเจ้าให้ที่นี่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ทุกคนทุกใจที่มีความแข็งและความกระด้างอยู่ภายในจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นใจเนื้อที่อ่อนนุ่มตอบสนองและกลับใจมีชัยเหนือความผิดบาปของเขาขอให้พระคำตอนนี้เป็นฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าและเป็นการปลดปล่อยในฝ่ายวิญญาณที่จะทำให้เราพบเสรีภาพและเป็นไทยเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระคัมภีร์ตอนนี้คือเหตุการณ์หลังจากวันอาทิตย์ต้นปาล์มนะวันอาทิตย์ใบปาล์มที่เราได้ฟังไปในคำเทศนาก่อนหน้านั้นพระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงลุกลาและประชาชนก็ร้องว่าโฮสนาบุตรดาวิดเจ้าข้าพร้อมกับเอาใบปาล์มมาปูให้พระองค์ให้ลาของพระองค์ที่ทรงนั้นได้เดินผ่านไปหลังจากนั้นเองเนี่ยสิ่งที่พระเยซูทำหลังจากที่พระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างยิ่งใหญ่ก็คือพระองค์เสด็จเข้าไปยังพระวิหารของพระเจ้าทั้งสองเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เหมือนกันหรือบ้างในพระคัมภีร์ในพระกิตติคุณบางเล่มก็ให้ความหมายที่สื่อว่าเหตุการณ์การเข้าสู่พระวิหารนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์เราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์แต่เรารู้ว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้สื่อความครบถ้วนในภาพของพระเยซูคริสต์ในฐานะพระเมสสิยาห์การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเป็นการสื่อภาพพระเยซูเป็นดุจกษัตริย์เขาโฮสนาแด่กษัตริย์บุตรดาวิดและภาพพระเยซูเข้าสู่พระวิหารหรือพระนิเวศเป็นภาพที่สื่อพระเยซูอีกภาพนึงคือภาพของปุโรหิตผู้เสด็จเข้าไปในวิหารทำหน้าที่ปุโรหิตเพื่ออธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูของเราจึงเป็นทั้งกษัตริย์ในฝ่ายจิตวิญญาณและเป็นทั้งมหาปุโรหิตในฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่พระองค์ทำในวันนี้เมื่อเข้าสู่พระวิหารคือการชำระพระวิหารของพระองค์ให้กลับมาสะอาดอีกครั้งหนึ่งเราจึงจะมาศึกษาในหัวข้อว่าชำระพระนิเวศเพื่อเราจะดูว่าสิ่งที่พระเยซูทำคืออะไรบ้างและมันมีนัยยะอย่างไรสำหรับชีวิตคริสเตียนในยุคปัจจุบันนี้พระวิหารที่ว่าคือพระวิหารหลังที่3ที่เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์เทโรดมหาราชที่มีการสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่พระวิหารหลังนี้ถูกทำลายหลังจากที่อาณาจักรโรมันได้เข้ามาบุกยึดครองกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารนั้นก็ถูกทำลายจนปัจจุบันพระวิหารก็ไม่ได้ดำรงอยู่ในโลกอีกต่อไปแต่ก็เป็นนัยยะสำคัญที่บอกว่าพระวิหารที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นพระวิหารที่เป็นตัวอาคารสถานที่ซึ่งถูกสร้างด้วยอิฐหรือด้วยปูนแต่เป็นพระวิหารที่ถูกสร้างอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อต่างหากเราจะดูด้วยกัน2ประการประการแรกพระเยซูหวงแหนพระวิหารที่บริสุทธิ์พระเยซูหวงแหนพระวิหารที่บริสุทธิ์ครั้นพระองค์เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มสิ่งแรกที่พระองค์มุ่งไปก็คือไปยังพระวิหารของพระเจ้าพระองค์เสด็จมายังบริเวณพระวิหารและเจอคนมีซื้อขายในบริเวณพระวิหารในลานชั้นนอกนั้นอย่างขวักไขว่พระองค์เห็นคนมาตั้งโต๊ะรับแลกเงินพระองค์เห็นคนมาตั้งโต๊ะขายนกพิราบขายวัวขายสัตว์ต่างๆ
เมื่อพระองค์เห็นดังนั้นก็เสียพระทัยและรู้สึกโกรธอย่างมากเพราะว่าที่แห่งความบริสุทธิ์กลับกลายเป็นที่ที่ประกอบอาชีพทำมาหากินคนที่มาที่นั่นก็มาเพื่อทำมาหากินไม่ได้มาเพื่อจะมาแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์จึงคว่ำโต๊ะของคนเหล่านั้นลงพระองค์คว่ำโต๊ะรับแลกเงินคว่ำโต๊ะคนขายนกพิราบและตรัสกับพวกเขาว่าพระวจนะเขียนว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรพระเยซูเสียพระทัยอย่างมากที่คนปล่อยให้พระนิเวศพระเจ้ามัวหมองและเต็มไปด้วยความสกปรกมลทินพระนิเวศของพระเจ้าถูกสร้างด้วยวัตถุประสงค์อะไรอย่างน้อย2ประการประการแรกของวัตถุประสงค์พระนิเวศคือเป็นที่สำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์เป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์เป็นความจริงที่พระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่พระองค์สถิตอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในสากลพิภพพระองค์ไม่ได้ต้องการที่สิงสถิตเหมือนอย่างเราสร้างศาลให้กับเจ้าใดๆการที่เราสร้างพระพลาหรือวิหารหรือพระนิเวศขึ้นจึงไม่ได้สร้างเพื่อให้พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นเพื่อพระเจ้าจะได้มีบ้านของพระองค์เพราะพระเจ้าสถิตอยู่ในทุกที่อยู่แล้วใน2พงศาวดารบทที่6ข้อที่18 2พงศาวดารบทที่6ข้อ18บอกว่าแท้จริงพระเจ้าจะประทับกับมนุษย์บนแผ่นดินโลกหรือดูสิฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรองรับพระองค์ไว้ไม่ได้แล้วพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรองรับพระองค์ได้อย่างไรพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ไม่ได้ต้องอาศัยพระนิเวศเพื่อจะเป็นที่พักอาศัยคงเป็นเรื่องแปลกมากถ้าหากพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งจะต้องหาที่ที่มนุษย์ที่พระองค์สร้างนั้นสร้างให้อยู่อาศัยพระองค์ที่สร้างสรรพสิ่งจึงไม่ได้ต้องพึ่งพาการอาศัยในที่ของคนที่พระองค์สร้างมาให้สร้างตอบแทนพระองค์แต่แม้พระเจ้าจะไม่ได้สถิตอยู่ในที่ใดที่หนึ่งพระองค์ก็ยังประสงค์ที่จะสำแดงพระองค์เองปรากฏตัวว่าต้องการอยู่ร่วมกับประชากรของพระองค์จึงอนุญาตให้คนอิสราเอลตั้งแต่ยุคสมัยอดีตได้สร้างพระวิหารพระนิเวศหรือพระพลาขึ้นมาตั้งแต่ครั้งโมเสสพาอิสราเอลอพยพในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าก็มีบัญชาให้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าเป็นพระพลาขึ้นที่นั่นซึ่งเคลื่อนย้ายได้ไปในที่ต่างๆตามประชาชนอิสราเอลเพื่อเขาจะได้มีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงประทับท่ามกลางเขาเมื่อถึงสมัยกษัตริย์ดาวิดก็ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์จนถึงให้ซาโลมอนลูกของพระองค์ได้สร้างพระวิหารหลังที่ยิ่งใหญ่สวยงามแต่ครั้นพระวิหารถูกทำลายเพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มถูกทลายก็มีการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยฮักไกและเซรุบบาเบลเป็นวิหารหลังที่สองเวลาต่อมาพระวิหารหลังนั้นก็ทรุดโทรมลงก็มีการสร้างขึ้นในครั้งที่3โดยกษัตริย์เฮโรดมหาราชเราจึงเห็นว่ามีการบูรณะและการสร้างพระวิหารถึง3ครั้งและหลังที่3นั้นถูกทำลายลงประมาณคศ.ที่70ถึงคศ.ที่80ในช่วงเวลาที่โรมันเข้าบุกยึดครองกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าให้สร้างพระวิหารขึ้นไม่ใช่เพราะพระองค์จะสถิตอยู่ที่นั่นต้องการบ้านแต่พระองค์ต้องการจะแสดงให้ประชาชนอิสราเอลเห็นว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเขาพระองค์ประทับอยู่กับเขาและพวกเขาจะรู้ได้ว่าที่ใดที่เขาจะเข้ามาเฝ้าและมาแสวงหาพระองค์พระเจ้าอยู่ในพระวิหารของพระองค์ดังนั้นพระวิหารจึงต้องเป็นที่ที่มีความบริสุทธิ์เป็นที่ที่ถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้าคำว่าบริสุทธิ์ในความหมายคนทั่วไปอาจจะมีความหมายหลายอย่างแต่ในความหมายของพระคัมภีร์คำว่าบริสุทธิ์หมายถึงการถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้าคนนี้จะบริสุทธิ์ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยทำผิดแต่หมายความว่าจากนี้เป็นต้นไปเขายอมแยกชีวิตของเขาไว้เพื่อพระเจ้าความบริสุทธิ์ในสังคมอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยผิดแต่ความบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระเจ้าไม่ใช่ไม่เคยผิดแต่เป็นการที่เขายอมถูกแยกเอาไว้สำหรับพระเจ้าจากนี้เป็นต้นไปวัตถุที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในพระวิหารก็สร้างจากมือมนุษย์แต่เมื่อถูกถวายให้กับพระเจ้าถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้าวัสดุนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทันทีหีบพันธสัญญาเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์หีบพันธสัญญาก็ถูกสร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์แต่เมื่อผ่านกระบวนการในการถูกแยกไว้กับพระเจ้าถวายให้กับพระเจ้าถ้ามนุษย์ไปแตะหีบพันธสัญญานั้นก็ต้องรับโทษเช่นอุสาที่เสียชีวิตเพราะว่าเขาแตะสิ่งบริสุทธิ์ของพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจึงไม่ได้ขึ้นกับว่าที่ผ่านมาเคยผิดหรือไม่เคยผิดแต่มันขึ้นว่าจากนี้ไปคุณตัดสินใจที่จะยอมมอบถวายสิ่งนั้นให้แด่พระเจ้าหรือไม่และพระองค์ต้องการให้วิหารของพระองค์บริสุทธิ์เพราะพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ที่นั้นวัตถุประสงค์ที่2ของพระวิหารคือเป็นที่ที่อธิษฐานเป็นที่แห่งการอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าพระเจ้าสร้างพระวิหารเพื่อจะให้เป็นที่แห่งการนมัสการเป็นที่แห่งการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าที่นั่นวิหารจะเป็นที่ที่ปุโรหิตและคนเลวีจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเขาจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าจะมีเครื่องเผาบูชาหลายประเภทด้วยกันมีทั้งเครื่องเผาที่เป็นธัญญบูชาคือธัญพืชเอามาเผาแด่พระเจ้าเพื่อเป็นกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยหรือบ้างก็จะเป็นสัตวบูชาคือเอาสัตว์ที่มีชีวิตที่ปราศจากมลทินนั้นเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้า
วิหารจะเป็นที่แห่งการอธิษฐานและเป็นที่นมัสการพระเจ้าด้วยการมอบถวายในอิสยาห์บทที่56ข้อที่7นะครับบอกว่าเราจะนำพวกเขามายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเราเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของเขาและเครื่องบูชาของเขาจะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเราเพราะนิเวศของเรานั้นเขาจะเรียกว่านิเวศอธิษฐานสำหรับทุกชนชาติพระเจ้ามีความคิดว่านิเวศนี้จะถูกสร้างมาเพื่อทุกชนชาติไม่ได้ถูกสร้างเพื่อเฉพาะคนอิสราเอลเท่านั้นตั้งแต่สมัยอิสยาห์การเป็นพยานการนำความรอดไปสู่ทุกชนชาติจึงเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเมื่อสมัยของอาจารย์เปาโลเท่านั้นในหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่8ข้อที่29หนึ่งพงศกษัตริย์บทที่8ข้อ29บอกเพื่อพระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าเหนือพระนิเวศของพระองค์นั้นทั้งกลางวันและกลางคืนคือหน้าสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสว่านามของเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อพระองค์จะทรงสดับคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะอธิษฐานต่อณสถานที่นี้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานเมื่อผู้เชื่อเข้ามาอธิษฐานร้องทูลที่พระนิเวศของพระองค์วิหารจึงเป็นสัญลักษณ์ของที่แห่งการอธิษฐานที่แห่งการนมัสการพระเจ้าแล้วทำไมถึงกลายเป็นที่ที่มีการขายสัตว์ทำไมถึงกลายเป็นที่ที่ขายนกพิราบขายวัวและเป็นที่ที่มีโต๊ะแลกเงินมาตั้งอยู่ได้ถ้ามองโดยเหตุผลของมนุษย์เองเราอาจจะเข้าใจเหตุผลที่มาที่ไปได้บ้างเนื่องจากสมัยก่อนคนอิสราเอลจะมีเทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลประจำปีและในเทศกาลปัสกาเขาจะต้องเอาสัตวบูชาที่ปราศจากมลทินมาถวายแด่พระเจ้าที่พระพลาของพระองค์และระหว่างทางถ้าหากคนอิสราเอลเดินทางมาไกลสัตว์ที่ไม่มีมลทินเนี่ยถ้าเอาเดินทางมาไกลเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดมลทินได้บางทีสะดุดหกล้มเป็นแผลบ้างนะครับหรือว่าถูกสัตว์ป่ากัดกินบ้างก็ทำให้สัตว์ที่ไม่มีมลทินตอนออกจากบ้านมานั้นเนี่ยเกิดมลทินได้ก็เลยมีความคิดของพ่อค้าหัวใสบางคนบอกว่าเอาอย่างนี้เราก็จัดเซอร์วิสบริการคนที่จะมาถวายปัสกาละกันเราก็เอาสัตว์มาขายที่พระวิหารซะเลยจะได้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดเราก็ได้กำไรเขาก็ไม่ต้องขนสัตว์มาในทางไกลนี่เป็นเหตุที่มาที่ทำให้เกิดโต๊ะที่สำหรับขายสัตว์เพื่อถวายปัสกาที่พระวิหารและอีกสาเหตุนึงที่มีโต๊ะแลกเงินเพราะว่าการถวายทรัพย์ในพระวิหารนั้นจะไม่รับเงินต่างชาติไม่ว่าสกุลดอลลาร์เงินเยนตอนนี้จะแข็งหรืออ่อนจะไม่ถูกรับในวิหารของคนยิวเพราะจะรับเพียงเฉพาะสกุลเงินของยิวเท่านั้นคนอิสราเอลกระจายไปทั่วใต้ฟ้าไปในหลายประเทศก็ต่างถือสกุลเงินของตัวมาเมื่อต้องการมาถวายในพระวิหารก็ต้องการหาที่แลกเงินจะไปหาที่ไหนดีก็เลยมีคนหัวใสไปตั้งโต๊ะรับแลกเงินเพื่อจะให้คนที่ได้แลกเงินเป็นสกุลยิวนั้นนำไปถวายที่พระวิหารของพระเจ้าทั้งสองอาชีพนี้จึงไม่ได้ผิดในตัวมันเองมันเป็นอาชีพที่ทำให้คนได้รับใช้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นแต่ปัญหาคือมันไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ที่ลานชั้นนอกของพระวิหารมันสามารถไปตั้งอยู่ที่ตลาดก็ได้สามารถไปตั้งอยู่ถนนทางเข้าพระวิหารก็ได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาตั้งอยู่ในบริเวณลานชั้นนอกของพระวิหารเลยทั้งที่ในความจริงนั้นลานนั้นคือลานสำหรับการถวายเครื่องสัตวบูชามันอาจจะค่อยๆกระเถิบจากข้างนอกเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาลานชั้นนอกผมว่าถ้าพระเยซูไม่คว่ำโต๊ะเผลอๆอาจจะเข้าไปอยู่กับลานชั้นในอาจจะเข้าไปอยู่ข้างหีบพันธสัญญาเลยก็ได้ถวายที่พระเจ้ารับไปเลยก็ได้มันช็อตคัตดีนะคนเราบางทีก็ค่อยๆขยับจากเส้นที่เราคิดว่าเราตั้งเอาไว้ขยับจากเส้นข้ามเส้นนั้นเข้ามาสู่ในพื้นที่แห่งความสะดวกมากขึ้นมากขึ้นจนเราไม่รู้ตัวและสิ่งนี้มันอยู่ในสังคมยิวพวกธรรมอาจารย์คนสอนกฎเกณฑ์หลักการศาสนาก็คุ้นเคยกับมันตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งไม่เห็นว่ามันผิดแปลกแต่ประการใดแต่สำหรับพระเยซูพระองค์มองว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดแปลกแม้มันจะเป็นความคุ้นเคยในความรู้สึกของคนยิวทั่วไปที่เข้าออกพระวิหารทุกวันแต่สำหรับพระเยซูความคุ้นเคยนั้นถ้าผิดมันก็คือผิดพระองค์ไม่ให้ความคุ้นเคยหรือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ทำกันมากลายเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าหลักการแก่นสาระที่พระเจ้าต้องการพระเยซูจึงคว่ำโต๊ะคนเหล่านั้นลงเสียและบอกเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นหัวใจแท้ของพระวิหารคือความบริสุทธิ์คือที่แห่งการอธิษฐานการแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่ถ้ำของพวกโจรไม่ใช่ที่ที่คนมาฝังหาผลประโยชน์ไม่ใช่ที่ที่คนมาเพียงเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าตัวเข้าพระวิหารทุกวันแต่ไม่เคยพบพระเจ้าแม้แต่สักวันเดียวนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาสู่แก่นสาระแห่งจุดประสงค์ของพระวิหารทุกครั้งที่เรามาคริสตจักรในวันอาทิตย์เราควรจะมามากกว่าเพียงมาเช็คชื่อควรจะมามากกว่าเพียงมาเพราะว่าเพื่อนเราจะได้ไม่ถามควรจะมามากกว่าเพียงเพื่อมาพบเพื่อนเอาของมาให้คนหรือมาเพียงแค่มาดูแลลูกแกะเพราะเรามีความรับผิดชอบในการต้องดูแลคน
เราขาดบทไม่ได้เดี๋ยวลูกแกะของเราเขาจะสะดุดหรือไม่ใช่เพียงแค่มาเพื่อจะมาวิ่งประสานงานมาคริสตจักรโดยที่ถามว่าวันนี้พระเจ้าพูดอะไรเราก็ตอบไม่ได้ชัดเจนว่าพระเจ้าพูดกับเราอย่างไรหรือมาคริสตจักรตอนกำลังจะเลิกรอบนมัสการขอให้ได้มาแต่ว่าไม่ได้นมัสการพระเจ้าไม่ได้พบพระเจ้าเราอาจจะเข้ามาสู่พระนิเวศพระเจ้าแต่เราไม่ได้เข้าสู่แก่นแท้ของพระนิเวศของพระเจ้าเหมือนคนเหล่านั้นเข้ามาขายของทุกวันแต่ไม่เคยเข้าสู่แก่นแท้ของการนมัสการคริสเตียนจึงมาคริสตจักรด้วยความประสงค์และความต้องการที่จะจดจ่อกับพระเจ้าและวางภาระต่างๆในความกังวลอาชีพต่างๆลงเพราะรู้ว่าในเวลานี้คนที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าที่อยู่ต่อหน้าเราเอเมนมั้ยครับถ้าเราวางภาระบางอย่างลงไม่รับสายโทรศัพท์บางสายรับรองโลกมันจะไม่แตกแน่นอนมันจะดำเนินต่อไปได้คนที่โทรมาหาเราเขารอได้8ชั่วโมงเมื่อคืนวานเช้าวันนี้อีก2ชั่วโมงเขาน่าจะรอเราได้เราสามารถจะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคกับตัวของเราเพื่อเราจะเข้าสู่การแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังเพราะพระเจ้าต้องการวิหารที่บริสุทธิ์พระองค์ต้องการเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่มาแสวงหาพระองค์ด้วยใจจริงพระเจ้ารับรู้ความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นในพระวิหารของพระองค์และพระองค์ไม่พอพระทัยเมื่อพระวิหารถูกปล่อยให้ผสมเจือปนด้วยสิ่งมลทินในเอเซเคียลบทที่22ข้อที่26เอเซเคียล22ข้อ26พวกปุโรหิตได้ละเมิดธรรมบัญญัติของเราและลบหลู่สิ่งบริสุทธิ์ของเราพวกเขาไม่ได้แยกแยะระหว่างสิ่งบริสุทธิ์และสิ่งไม่บริสุทธิ์เขาไม่ได้บอกให้รู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งเป็นมลทินและสิ่งสะอาดเขาไม่เห็นวันซาบาโตของเราอยู่ในสายตาดังนั้นเราจึงถูกลบหลู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายพระเจ้าบอกว่าพวกปุโรหิตไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งมลทินกับสิ่งสะอาดเลยเขาไม่เห็นวันซาบาโตของพระเจ้าอยู่ในสายตาของเขาเขาเห็นเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ได้รับการเซอร์วิสได้รับการดูแลแต่เขาไม่ได้รักษาสิ่งนั้นเพื่อเห็นกับพระเจ้าพระองค์จึงไม่พอพระทัยและครั้งนี้เราเห็นความแตกต่างจากตอนก่อนหน้าก่อนหน้านั้นพระเยซูเข้ามาในฐานะราชาแต่พระองค์กลับถ่อมพระทัยทรงลูกหลาบและตลอดก่อนหน้านั้นพระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างอ่อนสุภาพเมื่อพระองค์เตือนคนสอนคนมักใช้วิธีหนุนใจวิธีเชิญชวนให้ตัดสินใจด้วยความอ่อนโยนแต่ครั้งนี้เมื่อพระองค์เห็นความบาปอยู่ในพระนิเวศของพระองค์พระเยซูปฏิบัติในสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพระองค์จัดการอย่างจริงจังราชาที่อ่อนสุภาพนั้นกลับคว่ำโต๊ะคนคว่ำโต๊ะคนแลกเงินคว่ำโต๊ะคนขายนกพิราบอย่างสิ้นเชิงเอาเชือกมาทำเป็นแส้แล้วก็ไล่คนเหล่านี้ให้ออกไปจากบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าพระองค์มีภาพที่แตกต่างออกไปจากก่อนหน้าคือความเด็ดขาดจริงจังและความเข้มงวดที่ไม่ปล่อยให้สิ่งผิดเหล่านี้คงอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เป็นความสมดุลระหว่างความอ่อนสุภาพแต่เกรียงไกรของพระเยซูพระองค์อ่อนสุภาพแต่พระองค์มีความเกรียงไกรและเมื่อมีสิ่งผิดพระองค์ไม่หยวนไม่ประนีประนอมพระองค์จัดการกับสิ่งผิดด้วยความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระเจ้าเราเห็นพระเยซูโกรธมากในเหตุการณ์นี้ความโกรธไม่ใช่สิ่งผิดถ้าคุณโกรธเมื่อคนทำผิดนั่นไม่ใช่สิ่งผิดบาปถ้าคุณเห็นคนนึงถูกทำร้ายและคุณไม่รู้สึกรู้สีรู้สาปล่อยเขาให้ถูกทำร้ายคุณไม่รู้สึกโกรธที่เขาถูกทำร้ายและช่วยปกป้องเขานั่นกลับกลายเป็นความผิดบาปเสียด้วยซ้ำเมื่อคุณเห็นคนคนหนึ่งถูกข่มขืนถูกทำร้ายและคุณไม่รู้สึกโกรธคุณปล่อยเขาเฉยๆตั้งอารมณ์ตายนั่นกลายเป็นความผิดบาปเสียด้วยซ้ำลำพังความโกรธจึงไม่ได้บาปพระคัมภีร์จึงบอกโกรธก็โกรธเถิดแต่อย่าทำบาปพระเยซูจึงโกรธด้วยความชอบธรรมเป็นการโกรธที่คนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพระองค์ก็จัดการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นเสียพระองค์มีความร้อนใจและไม่ต้องการเห็นพระนิเวศพระเจ้าเป็นแบบนี้เราก็ควรจะมีภาระใจแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันที่จะดำเนินชีวิตเมื่อเข้าสู่พระวิหารพระเจ้าเมื่อเข้าสู่คริสตจักรเมื่อเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าเราควรจะจดจ่อที่หัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าจดจ่อที่การเข้ามาสู่พระนิเวศด้วยความเต็มใจพี่น้องถ้าดูประวัติศาสตร์อิสราเอลนะครับใน1 2พงศาวดาร2พงกษัตริย์เนี่ยจะเห็นความสัมพันธ์หนึ่งที่เป็นตัวแปรที่ผันตามกันคือเมื่อใดที่กษัตริย์อิสราเอลเอาใจใส่พระวิหารเมื่อนั้นประเทศอิสราเอลจะมีความเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อใดที่กษัตริย์อิสราเอลปล่อยทิ้งพระวิหารเมื่อนั้นอิสราเอลจะตกต่ำและพ่ายแพ้สงครามความเจริญของชนชาติอิสราเอลจะแปรผันตามความเจริญของความใส่ใจในพระวิหารของพระเจ้าเมื่อกษัตริย์ดาวิดใส่ใจสร้างพระวิหารซาโลมอนได้ลงมือสร้างพระวิหารพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าช่วงซาโลมอนเป็นช่วงที่เงินกลายเป็นสิ่งธรรมดาในเยรูซาเล็มเขาใช้ทองกันทองเหลือจะไม่รู้ทำอะไรก็เอาทองไปทำโล่ทหารซะโล่ทหารทำด้วยทองคำแล้วก็เก็บไว้ในพระวิหารของพระเจ้าเพราะทองคำราคาถูกยิ่งกว่าที่ลงไปในปัจจุบันนี้อีกเราเห็นว่าเมื่อใดที่อิสราเอลใส่ใจพระนิเวศพระเจ้าก็อวยพรอิสราเอลรุ่งเรือง
กษัตริย์โยชาฟัตมีการบูรณะพระนิเวศค้นพบพระคัมภีร์กษัตริย์โยชาฟัตเอาพระคัมภีร์มาอ่านให้อิสราเอลทั้งหมดฟังแล้วก็ร้องไห้ฉีกเสื้อผ้าตัวเองนะครับแล้วก็เอาเสื้อกระสอบมานุ่งห่มแทนเสียใจว่าเขาไม่รู้พระคัมภีร์เขาจึงทำบาปมากมายเรียกอิสราเอลกลับใจทั้งชนชาติทำลายปูชนียสถานสูงที่ใช้สำหรับการถวายเครื่องบูชาให้กับสิ่งลูกเคารพต่างๆเกิดการปฏิรูปชนชาติอิสราเอลพระเจ้ายกชูอิสราเอลขึ้นในสมัยของเยโฮชาฟัตขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่อิสราเอลใส่ใจพระวิหารเมื่อนั้นความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเขาและชนชาติของเขาพี่น้องเมื่อไหร่ที่ท่านใส่ใจพระวิหารของพระเจ้าความรุ่งเรืองและพรจะมาเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับจานิยมเล่าให้ฟังเรื่องที่เกาหลีใช่ไหมครับปีประมาณ1900เกาหลียังไม่มีคริสเตียนคริสเตียนในเกาหลีเรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์ที่นั่นก็มีธิดาพยากรใช่ไหมอะไรนะมีในหนังจีนน่ะจูมงหรืออะไรที่มีธิดาพยากรมีก็ความเชื่อผีสางความเชื่อในสิ่งลี้ลับนะครับแล้วก็ต้องมีคนที่เป็นตัวแทนเข้าทรงคอยติดต่อเชื่อมโยงกับวิญญาณต่างๆเหมือนกันแต่เมื่อพระกิตติคุณได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเกาหลีในช่วงสงครามเกาหลีเราเห็นว่าหลังจากนั้นประเทศเกาหลีได้รับการปฏิรูปฟื้นฟูจนปัจจุบันประชากรคริสเตียนเพิ่มขึ้น 30-40% และเราเห็นประเทศได้รับการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียของเราเมื่อใดก็ตามที่คนให้ความสำคัญกับพระวิหารพระเจ้าเมื่อนั้นพระเจ้าก็อวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองเอเมนไหมครับเราเห็นสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคริสตจักรใหญ่หลักหมื่นคนหลายคริสตจักรมากเลยและพระเจ้าก็อวยพรให้คนของเขานั้นมีลักษณะชีวิตที่ดีมีความรับผิดชอบประเทศก็มีความเจริญก้าวหน้าเมื่อยุโรปทิ้งพระเจ้ากลายเป็นทวีปที่ทิ้งพระองค์แล้วมั่นใจในตัวเองอยู่กับความคิดตัวเองเป็นยุคโพสต์โมเดิร์นไม่เชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายเราก็เห็นยุโรปไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นบางประเทศที่เราคิดว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีอัตราการว่างงาน 27% คือประชากรมากกว่า1ใน4คนว่างงานแล้วประเทศจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไรเราเห็นเมื่อใดที่คนให้เกียรติพระเจ้าเมื่อคนเอาใจใส่พระวิหารของพระเจ้าเมื่อนั้นความเจริญรุ่งเรืองก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราจึงควรสนใจและให้ความสำคัญและยกเกียรติให้กับพระวิหารของพระเจ้าให้จิตใจเราผูกพันกับพระนิเวศของพระเจ้าสิ่งที่สองก็คือร่างกายของเราเป็นพระวิหารที่พระเจ้าทรงหวงแหนบางคนถามว่าเราจะไปหวงแหนพระวิหารไหนก็ร่างกายของเรานั่นแหละคือพระวิหารที่พระเจ้าทรงหวงแหนพระคัมภีร์ได้พูดใน1โครินธ์บทที่6ข้อที่19-20บอกว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวของท่านเองเพราะพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดพระคัมภีร์ได้บอกว่าร่างกายของเราคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่ในเราผมว่านี่อาจเป็นสาเหตุและคำอธิบายหนึ่งที่ทำไมพระวิหารหลังที่3ถูกทลายลงเพราะมันเป็นสิ่งที่พยายามจะส่งนัยยะสำคัญว่าวิหารที่พระเจ้าสนใจไม่ใช่ตัวอาคารสถานที่แต่มันคือวิหารที่มีเลือดเนื้อหรือร่างกายหรือลมหายใจนั่นก็คือชีวิตของเราที่เป็นพระวิหารของพระเจ้านั่นเองบางท่านบอกข้าพเจ้าจะไปใส่ใจพระวิหารยังไงพระเจ้าจะได้อวยพรข้าพเจ้าก็ใส่ใจชีวิตของท่านใส่ใจที่ทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่านคือร่างกายของท่านเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยู่ในชีวิตของเราทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่พิเศษและใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และมี2จิตวิญญาณอยู่ในตัวของเรา1คือจิตวิญญาณของตัวเราเองและ2คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นดวงวิญญาณในความบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อเราได้ใกล้ชิดกับพระวิญญาณได้สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเราก็จะสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นในชีวิตของเราเราจะรับอิทธิพลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับในตัวเราจนกระทั่งจิตวิญญาณเราได้รับการเปลี่ยนสภาพใหม่หลังจากที่เราบังเกิดใหม่ก่อนที่เรามาเป็นคริสเตียนจิตวิญญาณเราตายเรามีร่างกายเรามีจิตใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาอยู่ในจิตใจแต่จิตวิญญาณเราตายแต่หลังเราบังเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซูจิตวิญญาณเรากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงในร่างกายเราและจิตวิญญาณเหล่านี้จะคงอยู่แม้ร่างกายจิตใจจะตายไปจิตวิญญาณจะคงอยู่ในวันหนึ่งที่อยู่ในโลกหน้าพร้อมกับจิตใจคือความคิดความรู้สึกของตัวเราเราจึงเห็นว่าจิตวิญญาณที่เกิดใหม่เป็นเหมือนทารกเนี่ยจะได้สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในเราและทำให้เราทรงผ่านพระลักษณะของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเราจนเราเปลี่ยนสภาพกลายเป็นคนใหม่ที่ดียิ่งขึ้นร่างกายของเราจึงเป็นวิหารที่พระเจ้าหวงแหนและในวิหารสมัยก่อนเขาถวายเครื่องบูชาด้วยเอาสัตวบูชามาเผาถวายด้วยการเอาธัญญบูชามาเผาถวายแต่วิหารสมัยใหม่คือร่างกายของเรานั้นเขาถวายบูชาด้วยอะไรครับในโรม12ข้อ1บอกว่าโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาพระเจ้าข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตที่บริสุทธิ์พระ
ัมปีบอกว่าเครื่องบูชาสมัยก่อนคือสัตว์บูชาอื่นแต่เครื่องบูชาในวิหารปัจจุบันคือร่างกายของเรานั้นเครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการคือการถวายตัวพระองค์ต้องการให้เราถวายตัวแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วยพระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่แค่ทรัพย์ที่เราใส่ซองพระองค์พอพระทัยที่ตัวของเราที่ถวายแด่พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดบางคนเคยอ่านพระธรรมยอห์นบอกว่าพระเจ้าแสวงหาคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนมัสการด้วยจิตวิญญาณมันเป็นแบบไหนมันไม่ใช้เพลงหรือเปล่าหรือมันใช้เพลงแบบไหนพระคัมภีร์ในโรม12ข้อ1ได้บอกว่าการถวายตัวนั้นเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านนะพระคัมภีร์บอกให้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชามีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านเพราะฉะนั้นขยายความการนมัสการด้วยจิตวิญญาณในยอห์นบทที่4นั่นจึงหมายถึงการที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยการถวายตัวของเรานั่นเองเป็นการถวายตัวแด่พระเจ้ายอมจำนนกับพระเจ้าว่าสิ่งนี้เราขอยอมจำนนกับพระองค์ไม่มีข้อแม้ต่อพระองค์นี่คือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณที่พระปีย้อนบทที่4ได้พูดมันคือการถวายชีวิตที่ยอมบอกว่าพระเจ้าถ้าพระองค์มีพระประสงค์อะไรเรายินดีที่จะตอบสนองพระองค์เรายินดีที่จะรับใช้พระองค์พระองค์เรายินดีจะยอมจำนนและละทิ้งบาปของเราถ้าสิ่งนั้นทำให้พระองค์เสียพระทัยเป็นการมอบถวายชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและนั่นแหละคือการนมัสการที่พระเจ้าแสวงหาจากชีวิตของเรามันจึงเป็นยิ่งกว่าทรัพย์ที่เราได้ถวายในความสัตย์ซื่อของเรามันไม่ใช่เรื่อง10รถ20รถหรือ30รถจะกี่รถก็ไม่สำคัญแต่สำคัญที่สุดมันคือหัวใจเราที่ถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้าและนั่นเป็นการแสดงออกด้วยรูปแบบภายนอกทั้งการร้องเพลงการถวายทรัพย์การช่วยเหลือผู้อื่นการยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตการรับใช้พระเจ้านั่นคือการแสดงออกของการถวายเครื่องบูชาคือชีวิตของเราให้แด่พระเจ้าพระเจ้าจะพิพากษาโดยเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าก่อนเมื่อพระองค์เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อถึงวันจำพระองค์เข้าไปชำระพระวิหารทันทีพระเจ้าจึงเริ่มต้นชำระพระวิหารคือพวกเราทุกคนที่นี่ก่อนพระองค์ต้องการให้เราทุกคนกลับมาสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งบาปที่เราทำนั้นทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยคำพูดไม่ดีที่เราพูดนั้นทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยเป็นไปได้ยังไงเราพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์สักพักเราก็มานินทาเป็นไปได้ยังไงเราพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์สักพักเราก็บ่นต่อว่าแล้วพูดแง่ลบเป็นไปได้ยังไงที่น้ำดีกับน้ำกร่อยจะออกมาจากทางน้ำแห่งเดียวกันเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยู่ในชีวิตอย่าให้พระองค์เสียพระทัยแล้วก็ตระหนักว่าพระองค์อยู่ในชีวิตของเราสัมผัสพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตยำเกรงพระเจ้าในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็นมัสการพระเจ้าส่วนตัวแล้วก็ผมก็ใคร่ครวญคำว่าการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงผมอยากจะต้องการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณความจริงขอพระเจ้าให้ความเข้าใจกับผมให้เข้าใจถึงหัวใจของการนมัสการพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้ววันหนึ่งเมื่อผมนมัสการพระเจ้าผมก็ได้พบการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากในชีวิตส่วนตัวระหว่างที่ผมนมัสการพระเจ้าผมสัมผัสโดยพระอยู่กับผมตรงนี้เลยผมสามารถที่จะพูดคุยร้องทูลและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าอยู่กับผมตอนนั้นผมไม่ขออะไรเลยผมไม่ได้อธิษฐานขอพระเจ้าตอบพระอธิษฐาน1 2 3 4 5 6เลยแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อผมได้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตมันมีความสุขมากและผมสัมผัสว่าเมื่อผมมีการสถิตพระเจ้าทุกอย่างผมไม่กลัวเลยผมรู้ว่าทุกอย่างพระเจ้าจะจัดสรรให้กับผมสิ่งที่เป็นความจำเป็นพระเจ้ารู้ล่วงหน้าก่อนที่ผมจะทูลขอกับพระองค์แล้วด้วยซ้ำสิ่งที่ต้องการเวลานี้จึงไม่ใช่ลิสต์ของการทูลขอแต่คือต้องการการทรงสถิตพระเจ้าและแช่ตัวอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์แบบนี้เรื่อยไปและผมพบว่าเมื่อผมสัมผัสพระเจ้าในมิติที่ส่วนตัวของผมกับพระเจ้าแบบใกล้ชิดเนี่ยหลายอย่างมันเปลี่ยนไปเลยก่อนหน้านั้นผมมีความวิตกกังวลก่อนหน้านั้นผมมีแรงตึงเครียดมีตารางสเกดูการทำงานมีความรับผิดชอบที่ต้องส่งงานหลายงานมากมายมีภาระที่ต้องดูแลทั้งครอบครัวแล้วก็งานรับใช้พระเจ้าผมมีความกังวลความหวาดหวั่นแต่หลังผมพบพระเจ้าเนี่ยผมดำเนินชีวิตด้วยสภาพแบบเดิมโดยที่ผมไม่มีความกังวลอีกเลยเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าจะดูแลเรื่องเหล่านั้นเองถ้าเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าทุกเรื่องที่เป็นภาระของเราพระเจ้าจะดูแลเองเอเมนไหมครับเราจะเปลี่ยนโฟกัสจากการโฟกัสที่ปัญหาที่ทำให้เราเศร้าหดหู่กลายไปโฟกัสที่พระเจ้าที่ทำให้เรามีความเชื่อมีความหวังและมีความสุขความเชื่อชมยินดีคริสเตียนที่พบพระเจ้าจะมีสิ่งนี้อยู่ในชีวิตเขาจะมีความสุขและความยินดีมันจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมบางคนพอรู้จักพระเจ้ากลับมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความกังวลหดหู่เศร้าส้อยหรือมีอุปสรรคปัญหาหรือชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงสักทีเพราะเขารู้จักพระเจ้าแต่เขาไม่ได้พบพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของเขาแต่ถ้าเราพบพระเจ้าการพบพระเจ้าจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเราไปผมเลิกนิสัยบาปหลายอย่างได้เพราะผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมพระองค์ทรงสถิตกับผมเมื่อบาปมาล่อชวนผมให้ทำในความผิดบาปผมรู้ว่าพระเจ้าดูผมพระองค์อยู่กับผมตรงนี้และผมจะทำบาปทั้งที่อยู่ต่อพระเจ้าต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร
มันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงและเกิดการ transform บางสิ่งบางอย่างในช่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมสัมผัสว่าจิตใจผมถูกเปลี่ยนผมรักษาความคิดของผมได้ดีขึ้นและผมมีความเชื่อเมื่อผมเจอสถานการณ์ใครมีปัญหาผมนุนใจและผมมีความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขามันเปลี่ยนไปจากคนที่เมื่อก่อนต้องพยายามจะเค้นความเชื่อออกมาพยายามจะหาหลักการเหตุผลอธิบายว่าเชื่อมันจะได้ประโยชน์ไม่เชื่อคุณจะเสียประโยชน์พยายามหาข้อดีข้อเสียของการเชื่อการไม่เชื่อกลัวกับการไม่กลัวแต่เมื่อผมเห็นพระเจ้าปุ๊บผมไม่ต้องหาเหตุผลของการกลัวหรือไม่กลัวว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรแต่ผมเห็นพระเจ้าแล้วผมรู้พระเจ้าอยู่กับผมความเชื่อมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติความเชื่อจึงเกิดขึ้นเมื่อท่านได้พบพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวเองไหมครับมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงความรู้อยู่ในหัวของเราแต่มันเกิดขึ้นเพราะเรามากกว่าความรู้ที่เป็นพื้นฐานแล้วถูกผสมและเพิ่มเติมขั้นที่สองด้วยการพบพระเยซูในชีวิตของเราและสิ่งนี้แหละทำให้วิหารพระเจ้าได้กลับสู่สภาพความบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าต้องการมาชำระวิหารนี้แหละคือใจของเราพระเยซูต้องการมาคว่ำโต๊ะแลกเงินในใจของเราพระเยซูต้องการมาคว่ำที่แห่งการล่วงประเวณีในจิตใจของเราพระเยซูต้องการมาคว่ำวิญญาณการมุสาในจิตใจของเราให้ออกไปเพราะนี่คือที่ที่พระเยซูหวงแหนพี่น้องอาจตกใจทำไมพระเยซูต้องคว่ำโต๊ะคนขายนกพิราบตั้มคว่ำโต๊ะคนแลกเงินแต่นี่คือสิ่งเช่นเดียวกันที่พระเยซูต้องการจะทำในจิตใจของเราซึ่งเป็นวิหารของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้หวงแหนแค่ตัวอาคารนั้นแต่พระองค์หวงแหนเลือดเนื้อชีวิตลมหายใจนี้คือวิหารนี้คือชีวิตของท่านบอกคนข้างๆสิครับพระเยซูหวงแหนชีวิตท่านบอกคนอีกข้างหนึ่งบอกว่าคุณเป็นวิหารที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่มองเอามือวางบนใจของเราแล้วบอกตัวเองว่าเราเป็นวิหารที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติในร่างกายนี้เอเมนไหมครับให้พระเจ้าได้รับเกียรติในร่างกายนี้รักษาความบริสุทธิ์ของพระวิหารพระเจ้าทุกคนมีความหม่อแน่ทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงมนุษย์คือความหม่อแน่เราอาจล้มลงในบาปแต่ถ้าท่านมีการสถิตของพระเยซูอยู่ในวิหารพระเยซูจะคว่ำสิ่งนั้นให้กับท่านเองมันไม่ใช่การต่อสู้ของตัวเราเองที่ลุกขึ้นมาเหมือนสู้กับอะไรบางอย่างด้วยตัวของเราเองลำพังแต่เราเพียงแค่เชิญพระเยซูมาในวิหารพระองค์จะคว่ำโต๊ะนั้นให้กับเราเมื่อเรามีการสถิตของพระเยซูเราจะชนะบาปง่ายมากเลยเราจะสัมผัสว่าบาปเราได้รับการปล่อยเรามีชัยชนะเพราะเรารู้พระเยซูอยู่กับเราเราจะยำเกรงพระเจ้าเมื่อเราถูกล่อลวงล่อใจปุ๊บเราก็จะพยายามหลีกหนีการล่อลวงเพราะเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเยซูในชีวิตของเราวิธีชนะบาปทำไงเชิญพระเยซูมาในชีวิตไม่ได้เชิญพระองค์มาอยู่ในความรู้นะครับแต่เชิญพระองค์มาครอบครองชีวิตให้จิตใจของเราเป็นบ้านของพระเยซูคริสต์จริงๆมีประสบการณ์ในการนมัสการพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวคุณจะเดินกับพระเจ้าในระยะยาวไม่ได้ด้วยแบบชีวิตที่มีชัยชนะและเสรีภาพถ้าคุณไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของคุณเราจะไปสู่การเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยกำลังความเชื่อเราจะท้าทายคนให้เต็มไปด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งยิ่งใหญ่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีชีวิตในความสัมพันธ์การอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะเราก็จะมีแต่ความรู้แต่เราไม่มีสิ่งที่อยู่ข้างในชีวิตของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนทำให้เรามีกำลังนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่2ที่พระเยซูเข้าไปชำระพระวิหารในยอห์นบทที่2เป็นครั้งแรกที่พระเยซูเข้าไปชำระพระวิหารในพระบีตอนนั้นบอกเป็นเทศกาลปัสกาซึ่งก็มี2ทฤษฎีบอกว่าทฤษฎีแรกบอกว่านั่นคือการชำระพระวิหารครั้งแรกในยอห์นบทที่2เป็นปัสกาแรกที่พระเยซูเริ่มต้นพันธกิจอีกทฤษฎีนึงบอกว่าเป็นอันเดียวกันกับมัทธิวตอนนี้เพียงแต่อาจารย์ยอห์นต้องการจะเขียนสลับลำดับแต่ผมคิดว่าในส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนละครั้งกันมากกว่าเพราะว่าเหตุผลของการสลับลำดับเวลาไม่มีปรากฏชัดเจนและหลายครั้งในพระธรรมยอห์นก็เขียนแบบมีเรียงลำดับเวลาผมก็ยังไม่เห็นเหตุผลการสลับลำดับเวลาผมก็เลยเชื่อส่วนตัวว่าอาจจะเป็นการที่พระเยซูเข้าไปชำระพระวิหาร2ครั้งครั้งที่1คือในยอห์นบทที่2และครั้งที่2ก็คือในมัทธิวบทที่21ที่เราได้ศึกษากันในเช้าวันนี้ในยอห์นบทที่2บอกพระเนตรของพระองค์ไปเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินอยู่ตามบริเวณพระวิหารพระองค์ก็เอาเชือกมาทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นออกไปและพระองค์ทรงเทเงินทรงคว่ำโต๊ะของบรรดาคนที่รับแลกเงินเราเห็นว่าพระเยซูไม่พอพระทัยกับการที่มีการนำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในวิหารของพระองค์แต่มามัทธิว21นั้นโต๊ะคนแลกเงินเจ้าเก่าครั้งที่แล้วถูกเทศกิจไล่ถูกพระเยซูไล่แบกโต๊ะวิ่งหนีครั้งนี้ก็เอาโต๊ะมาตั้งใหม่ตั้งเป็นระบบโมบายสามารถเคลื่อนย้ายได้ทันทีนกพิราบนะครับสามารถเคลื่อนย้ายหลบหนีครั้งที่แล้วหนีไปแล้วรอบหนึ่งเทศกิจมาไล่นะครั้งนี้ก็มาตั้งใหม่เคยเห็นอาการนี้ไหมครับบางครั้งเวลาพ่อค้าแม่ค้าพับโต๊ะหนีกันใหญ่เลยใช่ไหมครับพ
พอเทศกิจไปปุ๊บกางกันแล้วก็ขายกันนะลูกค้าก็หลบแป๊บนึงรอให้แม่ค้าหลบก่อนแล้วลูกค้าก็กลับมาซื้อต่อที่เดิมพระที่ใจเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเราถูกชำระจากพระเจ้าแล้วในบาปบางเรื่องอยากจะเลิกแล้วตัดสินใจเราเลิกเรามีชัยชนะแต่บางทีเราก็ปล่อยให้สิ่งที่ถูกชำระแล้วกลับมาสกปรกใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ปล่อยให้สิ่งที่ถูกชำระไปแล้วกลับมาสกปรกใหม่อีกครั้งด้วยการเปิดช่องและไม่จัดการมันอย่างเด็ดขาดพระเยซูพูดในมัทธิว12ข้อที่43ถึง45มัทธิว12ข้อ43ถึง45บอกว่าเมื่อผีโสโครกออกจากใครแล้วมันก็เที่ยวไปในที่กันดารเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันก็กล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้นเมื่อมาพบเห็นว่าบ้านนั้นว่างถูกปัดกวาดและจัดให้เป็นระเบียบมันจึงไปพาผีอื่นอีก7ตัวที่ร้ายกว่ามันเข้ามาอาศัยอยู่ในนั้นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายกว่าตอนแรกคนในยุคชั่วร้ายก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราถูกชำระโดยพระเยซูคริสต์และไม่ให้พระเยซูประทับอย่างถาวรเมื่อนั้นเองเราก็จะกลับไปสู่ความผิดบาปและผี7ตัวก็เข้ามาและทำให้คนคนนั้นตกที่นั่งที่ร้ายแรงไปยิ่งกว่าเดิมขอให้วันนี้เราอย่าปล่อยให้วิหารของเราว่างเปล่าอย่าปล่อยให้วิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่างเปล่าเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราให้เต็มล้นในชีวิตทั้งการอธิษฐานการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าการเต็มล้นด้วยพระสิริของพระเจ้าเต็มล้นด้วยความดีงามในการดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าเสมอและเพื่อวิหารของท่านจะเต็มล้นไปด้วยสง่าราศีจะไม่มีที่ว่างอื่นๆให้กับสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอาศัยและมาทำร้ายวิหารของท่านได้อีกเลยอย่าปล่อยวิหารพระเจ้าให้เจือปนด้วยสิ่งมลทินอีกต่อไปทุกครั้งเมื่อเรามาคริสตจักรอย่าให้เราพลาดวัตถุประสงค์แก่นแท้ของซาบาโตคือการพักสงบเราต้องการการพักสงบเราต้องการมานมัสการพระเจ้าเราต้องการมาพบพระเจ้ามาให้ท่านตั้งแต่บทเพลงแรกมาแสวงหาพระเจ้าเพราะว่าเราต้องการเข้าสู่วันสบาโตแท้และอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมาแทรกพื้นที่ลานชั้นนอกแห่งวิหารในใจของท่านอย่าปล่อยให้สิ่งอื่นมาแทนที่การสดสิทธิ์ของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ต้องระวังในพิพิธภัณฑ์ภาพวาดที่เบอร์ลินนะครับมีภาพวาดภาพหนึ่งของอดอปแมนเซลนะครับนะภาพวาดนี้เนี่ยถูกวาดโดย Adolf Menzel เป็นภาพวาดของกษัตริย์เฟดริกมหาราชแต่ภาพนี้แปลกอย่างหนึ่งคือการถูกแสดงในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นการแสดงภาพที่ยังวาดไม่เสร็จเป็นภาพของกษัตริย์เฟดริกมหาราชแห่งปรัสเซียขณะกำลังตรัสกับบรรดานายพล Menzel เนี่ยเริ่มจากการวาดภาพเหล่านายพลพื้นหลังแบ็คกราวด์ต้นไม้ในรายละเอียดต่างๆก่อนและตั้งใจว่าจะวาดภาพของกษัตริย์เฟดริกเป็นส่วนสุดท้ายของภาพเขาเริ่มร่างโครงของกษัตริย์พี่น้องเห็นภาพกษัตริย์ไหมครับทางด้านขวามือตรงกลางใส่หมวกนะครับเป็นโครงร่างที่ยังไม่ถูกลงสีเขาเริ่มโครงร่างของกษัตริย์แต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาเสียชีวิตเสียก่อนที่จะลงสีภาพของกษัตริย์ให้เสร็จจนกลายเป็นภาพวาดที่วาดไม่เสร็จและทิ้งข้อคิดให้กับผู้คนที่มาชมภาพผืนนี้ก็คือคุณตกแต่งทุกรายละเอียดเสร็จหมดแต่หัวใจของภาพคือกษัตริย์ที่คุณต้องการเน้นนั้นไม่ได้ถูกวาดเพราะคุณให้ priority เป็นระดับสุดท้ายหากเราไม่จัดความสำคัญให้กับชีวิตเราพยายามให้ชีวิตเราวุ่นวายกับสิ่งรองลงไปเราวุ่นวายกับธุรกิจการแลกเงินการขายนกพิราบของเราแม้มันจะเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของชีวิตที่เราควรทำแต่ถ้าหากเราไม่มีแก่นสารสาระหัวใจของที่นั้นคือการที่จะเป็นวิหารที่ทรงสถิตของพระวิญญาณเมื่อนั้นเราก็จะกลายเป็นคนวาดภาพเนี้ยเราอาจหัวเราะเขาทำไมไม่ภาพวาดหัวใจภาพก่อนแต่เราก็อาจจะใช้ชีวิตแบบเขาก็ได้ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งรองลงไปจนหัวใจของภาพคือพระเยซูคริสต์ไม่ได้ถูกเริ่มต้นก่อนและเมื่อพระเยซูชำระพระวิหารพี่น้องเห็นจากพระคัมภีร์ไหมครับข้อ14เกิดการอัศจรรย์คนตาบอดจำนวนมากหายโรคในพระวิหารคนง่อยจำนวนมากหายง่อยเดินได้ในพระวิหารการอัศจรรย์หมายสำคัญเกิดขึ้นในพระวิหารเต็มไปหมดจนคนโห่ร้องสรรเสริญบุตรดาวิดเจ้าข้าทำไมคนไม่ต่อต้านพระเยซูรู้ไหมครับทำไมคนไม่ทำร้ายพระเยซูมาคว่ำโต๊ะเขาเพราะคนตาบอดคนเป็นง่อยคอยยืนป้องกันพระเยซูอยู่และคนที่ถูกคว่ำโต๊ะก็ไม่กล้าให้คนนี้มีฤทธิ์เดชทำให้คนตาบอดหายได้เขาไม่ใช่คนธรรมดาหมายสำคัญการอัศจรรย์รับรองพระเยซูเมื่อวิหารนั้นถูกชำระท่านจะมีประสบการณ์ในการอัศจรรย์หมายสำคัญอีกเป็นจำนวนมากเมื่อวิหารแห่งเลือดเนื้อของชีวิตเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และสะอาดฤทธิ์เดชพระเจ้าจะเคลื่อนผ่านชีวิตเราเราจะเป็นคริสเตียนที่มีประสบการณ์ในพระสัญญาพระเจ้าในพระคัมภีร์ข้อต่างๆเราจะเป็นคริสเตียนที่มีเสรีภาพในชีวิตของเรา
มีความสุขมีความเชื่อชมยินดีเราจะมองปัญหาทุกปัญหาด้วยความเชื่อและเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในเราถ้าเราได้รับการชำระวิหารคือจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์อย่ายอมให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ายอมให้สิ่งที่มลทินอยู่ในตัวท่านอีกต่อไปเพราะเราสูงค่าเกินกว่าที่สิ่งมลทินเหล่านั้นจะอยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปเอเมนมั้ยครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับเวลานี้มาแสวงหาพระเจ้ามาชำระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือร่างกายชีวิตจิตใจของเราด้วยกันสิครับให้เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาชำระล้างจิตใจเป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาคว่ำโต๊ะแห่งสิ่งสำคัญรองลงไปจะมาคว่ำโต๊ะในสิ่งที่เป็นมลทินจะมาคว่ำโต๊ะวิญญาณที่นำความผิดบาปมาสู่ชีวิตขอให้เราได้รับการชำระโดยพระวิญญาณของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้ช่วงโอกาสท้ายการประชุมวันนี้เป็นการสัมผัสและพบกับพระเจ้าเป็นเวลาที่เราหลายคนจะได้คุกเข่าหลายตัวหลายคนจะได้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเป็นเวลาที่การถวายตัวของท่านจะเป็นการนมัสการโดยจิตวิญญาณฮาเลลูยาพระเจ้าแสวงหาคนที่นมัสการเช่นนั้นต่อพระองค์พระเจ้าแสวงหาคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณซึ่งก็คือการนมัสการด้วยการถวายตัวขอให้วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำชีวิตของเราไปสู่การปลดปล่อยในฝ่ายวิญญาณนำไปสู่ประสบการณ์ที่คลื่นที่นั่งให้กับพระเยซูคริสต์อีกครั้งประสบการณ์ที่เปิดประตูพระวิหารคือชีวิตเราให้พระเยซูเข้ามาชำระล้างและเคลียร์สิ่งต่างๆออกไปฮาเลลูยา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 ล้างใจบาปต่างๆล้างใจบาปของข้าพเจ้าให้ออกไปจากจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเถิดให้เข้าสู่หัวใจการนมัสการพระเจ้าอีกครั้งให้เข้าสู่แก่นแท้ของการนมัสการพระองค์คือการถวายตัวคือการมีชีวิตใหม่ที่อยู่ในการทรงสถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูย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 าพี่น้องอธิษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการส่วนตัวสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนในวิหารของพระองค์คือชีวิตของท่านฮาเลลูยา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 ให้เป็นเวลาส่วนตัวของท่านที่จะรับการชำระด้วยน้ำและด้วยพระวจนะเป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นดุจน้ำนั้นจะเข้ามาชำระเอาสิ่งที่สกปรกให้หลุดล่วงไปเอาความสารวจความไร้สาระให้มันหลุดออกไปเปลี่ยนสภาพใจใหม่ล้างลานแห่งพระนิเวศของเราฮาเลลูยาล้างชำระล้านแห่งพระนิเวศพระเจ้าในจิตใจของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้กลับมาสู่แก่นหัวใจการนมัสการพระเจ้าให้กลับมาสู่แก่นสาระแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าอีกครั้งนึงฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยามันไม่ใช่สไตล์ดนตรีมันไม่ใช่ตัวผู้นำนมัสการมันไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่มันคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณในการถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าการยอมจำนนและการยกพระเยซูขึ้นในสูงเหนือชีวิตของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูฮาเลลูยาเมื่อสิ่งรอบข้างถูกลิดทอนออกไปเมื่ออุปสรรคปัญหาหรือสถานการณ์รอบตัวถูกลิดทอนเอาออกไปเวลานั้นเหลือแต่พระองค์เมื่อโลกและสรรพสิ่งถูกลิดทอนเอาออกไปเวลานั้นเหลือแต่พระองค์และข้าพเจ้าจะขอเข้าสู่หัวใจแห่งการนมัสการแท้ในนิเวศของพระองค์คือในจิตวิญญาณข้าพเจ้าที่ถวายตัวแด่พระองค์เพื่อการปรนิบัติรับใช้ถวายตัวแด่พระองค์เพื่อเป็นของพระองค์และเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา